กรมบัญชีกลางจัดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูงรุ่นที่11นะครับให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสริมศักยภาพและนําความรู้การบริหารการเงินการคลังทางภาครัฐไปปรับใช้ในหน่วยงานครับคุณวิชัยคุณพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตเข็มวิทยาฐานะ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูงหรือบองอสรุ่นที่11โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม115คนนะครับประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือเทียบเท่าระยะเวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น204ชั่วโมงเป็นเวลา6เดือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการบริหารงานซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องมีระยะเวลาเข้าร่วมอบรมเกินกว่า80%ของทั้งหมดนะครับคุณพิชัยกล่าวว่าหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูงถือเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญนะครับเพราะเป็นการเติมเต็มความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐให้กับบรรดาผู้นําองค์กรและจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานและประเทศชาติจากการนําความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานการเงินการคลังที่หลากหลายซึ่งในฐานะผู้นำองค์กรถือว่ามีความจำเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานต่อไปครับ